ตลอด50วันข้างหน้านะครับเมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตของเราก็เปลี่ยนเองไหมครับนะครับเราจึงมีชุดคำสอนนะครับที่ทำให้เราได้รับมุมมองความคิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับตลอด8สัปดาห์ด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความคิดที่จริงจังการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆบางเรื่องก็อาจจะส่งผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิตของเรานะครับถ้าเราสามารถเริ่มต้น1บวก1ได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อ1มันไปถึง1ล้านบวก1ล้านมันก็เป็นหลักการ principle แบบเดียวกันนะครับมันก็หลักการเดียวกันกับ1บวก1นั่นเองหรือ1000ล้านบวก1000ล้านมันก็หลักการเดียวกันกับ1บวก1การเปลี่ยนแปลงชีวิตแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆสักเรื่องนึงแต่มันสามารถจะส่งผลต่อชีวิตของเราในระยะยาวได้จริงๆนะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องนะครับตลอด50วันนี้นอกจากเราจะได้รับฟังพระวจนะพระเจ้าผ่านจากผู้ที่ได้นำมาแบ่งปันเราจะตั้งใจด้วยกันว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างน้อยสัก1สิ่งเอเมนมั้ยครับเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยสัก1อย่างใน50วันนี้ด้วยความตั้งใจและผมเชื่อว่าเราจะได้รับพระพรอย่างมากผ่านช่วงเวลา50วันนี้นะครับอยากให้พี่น้องหันไปหาคนข้างๆแล้วบอกเขาว่าขอให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงใน50วันนี้ใครรับคำท้าทายช่วยไฮไฟไปหน่อยได้ไหมครับเปล่าหนึ่งสองสามเออเอเมนนะครับเมื่อเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนเอเมนไหมครับเอเมนเราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการอยู่ด้วยกันนะครับแล้ววันนี้เราจะได้มาอ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมลุกกันยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในข้อนี้ไปพร้อมกันได้ไหมครับเรียนเชิญครับอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าขอทรงให้พระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้ได้รับการเสริมสร้างขึ้นใหม่ด้วยพระคุณของพระองค์ขอทรงให้เราถูกสร้างจนเราเติบโตจนเราเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าขอทรงให้ตลอด50วันนี้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในตลอดทั้ง8คำสอนนะครับจากนี้ไปนะครับเราจะได้รับข้อคิดแง่มุมของการเปลี่ยนความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งสิ้น7ด้านด้วยกันนะครับโดยคำสอนชุดนี้นะครับเราได้รับมาจากคริสตจักร Sandenberg Church นะครับของอาจารย์ Rick Warren นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าอย่าเลียนแบบอย่างของคนในยุคนี้เราทำไมชีวิตอยู่ในโลกเราพบปะคนมากมายมีทั้งคนที่รู้จักพระเจ้าคนไม่รู้จักพระเจ้าคนมีหลักการพระคัมภีร์คนไม่มีหลักการพระคัมภีร์และเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้คนทั่วไปในสังคมพระคัมภีร์สอนเราว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ผิดเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคนทั่วไปเขากังวลกังวายเราไม่จำเป็นต้องกังวลกังวายคนทั่วไปเขาตอบสนองการร้ายด้วยการร้ายเราไม่จำเป็นต้องตอบสนองแบบนั้นพระคัมภีร์สอนเราว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างจากสิ่งที่มันผิดไปจากพระคัมภีร์คริสเตียนจึงไม่กลัวที่จะแตกต่างจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพระคัมภีร์สอนเราว่าจงแตกต่างจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยไม่เพียงเท่านั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าแค่อย่าลอกเลียนแบบแต่พูดต่อไปว่าให้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจพระเจ้าสนใจการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นที่จิตใจก่อนจิตใจไม่ได้เป็นเพียงแค่อารมณ์จิตใจมีส่วนประกอบของอารมณ์ความรู้สึกความคิดความปรารถนาและการตัดสินใจดังนั้นการเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกการเปลี่ยนแรงปรารถนาในใจและการตัดสินใจก็คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจนั่นเองพระคัมภีร์พูดถึงผลหลังการเปลี่ยนแปลงจิตใจคือแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยจึงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจเมื่อเราเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่เป็นเชิงลบเปลี่ยนแปลงแรงปรารถนาที่เป็นเชิงลบเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่เป็นเชิงลบเมื่อจิตใจทั้งหมดของเราได้รับการเปลี่ยนผลลัพธ์ที่จะเกิดคือการเปลี่ยนอุปนิสัยตามมานี่คือความล้มเหลวของการตั้งศีลธรรมที่เน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะหากมุ่งแต่เปลี่ยนพฤติกรรมอยากให้อุปนิสัยเปลี่ยนโดยไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงจากต้นตอของชีวิตคือจิตใจแล้วการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยนั้นก็จะล้มเหลวเราจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
ซึ่งมีองค์ประกอบของความคิดอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาและการตัดสินใจและพระคัมภีร์พูดต่อไปเมื่ออุปนิสัยเราเปลี่ยนเพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพระคัมภีร์บอกเมื่อเราถูกเปลี่ยนแปลงเราจะทราบน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าอาจเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามอธิษฐานขอเปิดเผยน้ำพระทัยแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเมื่อท่านถูกเปลี่ยนท่านก็จะพร้อมสำหรับการทราบน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะรู้อะไรดีอะไรชอบพระทัยพระเจ้าและอะไรดียอดเยี่ยมการเปลี่ยนแปลงชีวิตจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้ามุ่งหวังสำหรับชีวิตของคริสเตียนพระองค์ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อส่งผลต่ออุปนิสัยให้เปลี่ยนไปจากเดิมตลอดอีก7คำสอนหลังจากนี้เราจะศึกษาร่วมกันถึง7ด้านหลักของชีวิตที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์เดชพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านแรกคือสุขภาพฝ่ายวิญญาณด้านที่2คือสุขภาพฝ่ายกายด้านที่3คือสุขภาพทางด้านจิตใจด้านที่4คือสุขภาพทางอารมณ์เราจะศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีของการรู้สึกเพื่อจะทำให้อารมณ์ของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเราจะพิจารณาการด้านที่5คือสุขภาพทางการเงินโดยจะศึกษากันเรื่องของวิธีการมองทรัพย์สินเงินทองและการใช้จ่ายเงินแบบที่พระเจ้ามองและด้านที่6เราจะสนใจเรื่องสุขภาพของความสัมพันธ์ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวหรือไม่และด้านที่7เราจะพิจารณาเรื่องสุขภาพด้านการงานเพื่อการงานของเราจะมีความแข็งแรงแล้วก็จะมีพัฒนามีการเจริญก้าวหน้าบ่อยครั้งที่เรามักจะศึกษากันถึงเรื่องของปัญหาหรือแรงกดดันแต่ในชุดคำสอนนี้เราจะศึกษาถึงเรื่องศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วไม่ได้เป็นเพียงแค่การพูดถึงปัญหาหรือแรงกดดันภายนอกแต่เป็นการพิจารณาถึงศักยภาพหรือความสามารถที่อยู่ในตัวเราเพื่อจะบอกถึงความเป็นไปได้ในชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงการปลดปล่อยศักยภาพในทั้ง7ด้านในสัปดาห์แรกเราจำเป็นต้องมีเป้าหมายสำหรับชีวิตสำหรับการเปลี่ยนแปลงตนเองเสียก่อนเราจึงจะศึกษาด้วยกันในหัวข้อเรื่องการตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยความเชื่อโดยในส่วนที่1จะพิจารณาถึงเหตุที่เป้าหมายสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหตุใดเป้าหมายจึงสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีเหตุผลอยู่ในที่นี้ประมาณสัก6ประการด้วยกันประการแรกการตั้งเป้าหมายคือความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณเพื่อพร้อมกันสิครับความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณพระเจ้าต้องการให้เราตั้งเป้าหมายเพราะการตั้งเป้าหมายถือว่าเป็นความรับผิดชอบในฝ่ายวิญญาณของชีวิตคริสเตียนถ้าคุณต้องการจะเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่มีความรับผิดชอบในชีวิตคุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายพระเจ้าตั้งเป้าหมายสำหรับสิ่งต่างๆพระองค์มีเป้าหมายสำหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างพระองค์ไม่ได้สร้างโลกมาอย่างปราศจากวัตถุประสงค์พระองค์มีวัตถุประสงค์เบื้องหลังประวัติศาสตร์เบื้องหลังชีวิตของเราแต่ละคนพระเจ้ามีแผนการนิรันดร์สำหรับสิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระเยซูก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันบ่อยครั้งที่เราเห็นในพระคัมภีร์พระเยซูได้ประกาศเป้าหมายของพระองค์กับสาธารณชนพระองค์บอกว่าพระองค์จะเป็นขึ้นจากความตายพระองค์มาเพื่อไทยพระองค์จะไปเมืองนั้นพระองค์จะไปเมืองนี้พระองค์มอบเป้าหมายให้กับสาวกว่าจงหาคนดังหาปลาคนในพระคัมภีร์ก็มีเป้าหมายอาจารย์เปาโลก็มีเป้าหมายและท่านได้พูดถึงเป้าหมายของท่านในจดหมายฝากฉบับต่างๆเราจึงเห็นว่าการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องของความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12ถึง15อาจารย์เปาโลได้พูดถึงเป้าหมายชีวิตของท่านว่าไม่ใช่ช่วยได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่กำลังโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยการตั้งเป้าหมายจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณเพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตเราจะไม่ใช่เป็นคนที่เลือกว่าอะไรสำคัญสำหรับชีวิตตัวเองแต่เราจะเป็นผู้ที่ถูกคนอื่นเลือกให้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตเราจะไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่าอะไรสำคัญสำหรับตัวเองแต่เราจะถูกคนรอบข้างเลือกให้เราจะถูกคนบอกว่าอันนี้สำคัญมาเถอะอันนั้นขาดไม่ได้คุณต้องไปมานี่นะมาช่วยฉันหน่อยเราจะถูกสถานการณ์ชักนำตารางเวลาของเราเราจะถูกใครบางคนหรือของบางสิ่งมาควบคุมชีวิตของเราแต่หากเรามีเป้าหมายเราจะสามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรที่เราควรทำและอะไรที่เราไม่ควรที่จะทำคนที่ไม่มีเป้าหมายเขาจะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแต่เขาจะเป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาตอบสนองของชีวิตเท่านั้นเขาจะเป็นเพียงคนตอบสนองต่อการร้องขอใครรบเร้าเก่งใครล็อบบี้เก่ง
ใครขอเขาเก่งใครล็อกเขาเก่งก็จะได้ตารางเวลาของเขาเขาจะเป็นเพียงแค่คนที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเรียกร้องเขาจะมีเพียงแค่ดำรงตัวตนอยู่แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตดังนั้นเราทั้งหลายจึงควรจะจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายในชีวิตไม่อย่างนั้นเราจะเป็นเหมือนแพที่ลอยไปเรื่อยๆขึ้นกับว่าคลื่นลมจะพัดเราไปอย่างไรเราก็จะประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เหตุการณ์มันพาเราไปเรื่อยๆโดยเราไม่มีทิศทางการมีวินัยฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนไม่ได้นับเพียงแค่เรามีชีวิตอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นแต่การมีวินัยชีวิตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนรวมถึงการรู้จักเลือกสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเราเองด้วยถ้าเรารู้จักเลือกว่าอะไรสำคัญต่อชีวิตของเรานั่นคือวินัยฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนมีดังนั้นเป้าหมายจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนทุกคนประการที่สองเป้าหมายเป็นคำประกาศความเชื่อของคนเป้าหมายเป็นคำประกาศความเชื่อของคนเราจะรู้จักความเชื่อของคนได้ด้วยการฟังสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตเขาเป้าหมายเป็นข้อความที่บอกตัวตนคนและบอกความเชื่อของคนคนนั้นหากคนหนึ่งเป็นคริสเตียนเมื่อตั้งเป้าหมายเขามักจะพูดว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรผมให้สำเร็จได้ในจุดๆๆด้วยการทำจุดๆๆภายในเวลาจุดๆๆคนที่เป็นคริสเตียนเขาจะพูดถึงเป้าหมายว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเขาเป้าหมายจะเป็นข้อความที่บอกระดับความเชื่อเป็นตัวที่บอกว่าพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตของเราได้บ้างถ้าหากเรามีเป้าหมายที่เล็กก็สะท้อนให้เห็นว่าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำเพียงแค่สิ่งเล็กๆในชีวิตของเราแต่หากเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ๆก็สะท้อนว่าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งใหญ่ๆในชีวิตของเราให้สำเร็จเป้าหมายจึงช่วยเยียดและขยายความเชื่อของเราออกไปและพระเจ้าพอพระทัยคนที่มีความเชื่อในฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ถ้าไม่มีความเชื่อจะไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้เลยดังนั้นหากเราไม่ตั้งเป้าหมายของชีวิตเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความเชื่อกับชีวิตในเรื่องของเป้าหมายเพราะจะไม่มีสิ่งที่เหยียดชีวิตเราออกไปเราก็จะดำเนินชีวิตโดยไม่ได้ใช้ความเชื่อกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเป้าหมายจึงเป็นตัวที่บ่งบอกระดับความเชื่อของชีวิตเราถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตก็คือเราไม่มีการเติบโตขึ้นในความเชื่อในเอเฟซัสบทที่3ข้อ20บอกว่าขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทรงทำกิจอยู่ภายในเราพระคัมภีร์บอกว่าขอพระเจ้าทำสิ่งต่างๆมากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้ดังนั้นเองเนี่ยพระเจ้าสามารถจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มากโดยระดับของความเชื่อความคิดการทูลขอของเราจะดึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเราสำหรับมนุษย์ความคิดและความใฝ่ฝันควรเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่หัวโตที่สุดจมูกโตที่สุดพุงโตที่สุดแต่สิ่งที่ควรโตที่สุดในชีวิตเราคือความคิดและความใฝ่ฝันเอเมนไหมครับให้ขนาดพระเจ้ามากำหนดขนาดความฝันและเป้าหมายของเราสิครับถ้าพระเจ้าใหญ่เป้าหมายก็ใหญ่ถ้าพระเจ้าเล็กเป้าหมายก็เล็กให้ขนาดพระเจ้ามากำหนดขนาดเป้าหมายไม่ใช่ขนาดของตัวคุณมากำหนดขนาดของเป้าหมายจงเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และมีเป้าหมายในชีวิตที่มันใหญ่โตตลอด50วันข้างหน้านี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องอย่าหยุดเพียงแค่กล่องเล็กๆของข้อจำกัดผมยังเด็กเกินไปผมแก่เกินไปหน้าตาไม่ดีพอผมไม่ดีพอเราเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นอย่าหยุดตัวเองอยู่บนกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งและตัดสินใจที่จะหยุดแค่ข้อแก้ตัวที่จะทำให้เราเลิกความใฝ่ฝันลงเสียอย่าจำกัดพระเจ้าด้วยความไม่เชื่อของชีวิตเราเองมีความผิดพลาดอย่างน้อย2ประการในการตั้งเป้าความผิดพลาดประการแรกของการตั้งเป้าก็คือตั้งเป้าต่ำเกินไปนี่คือความผิดพลาดอย่างหนึ่งของคนไม่น้อยที่เขาตั้งเป้าหมายกับชีวิตของตัวเขาต่ำเกินไปเขาขาดความเชื่อและเขาคิดว่าชีวิตของเขาคงทำได้เพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแท้จริงแล้วความฝันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเสียสตางค์เราฝันได้โดยไม่ต้องเสียเงินทองเราไม่จำเป็นต้องจ่ายแม้แต่สักบาทเดียวเพื่อจะมีฝันที่ใหญ่โตดังนั้นการมีฝันที่ใหญ่โตจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังเพราะฝันที่ใหญ่โตก็สะท้อนความเชื่อที่ใหญ่โตในชีวิตเมื่อเรามีความเชื่อเราก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
พราะพระเจ้าพอพระทัยคนที่มีความเชื่อดังนั้นความล้มเหลวความผิดพลาดในการตั้งเป้าหมายคือการที่เราตั้งเป้าต่ำเกินไปนั่นคือประการแรกความผิดพลาดประการที่สองการตั้งเป้าไม่เพียงตั้งเป้าต่ำเกินไปความผิดพลาดอย่างที่สองคือการพยายามทำให้สำเร็จในเวลาที่รวดเร็วเกินไปนี่เป็นความผิดพลาดอย่างที่สองการตั้งเป้าคือเรารีบจะทำให้สำเร็จในเป้าหมายในเวลาที่มันเร็วเกินไปแล้วกำหนดเวลาไม่สมจริงสมจังกับขนาดเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงเราอยากจะเห็นผลลัพธ์เร็วๆในที่สุดก็ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จและกลายเป็นคนที่สูญเสียการเคารพตัวเองและไม่เชื่อว่าเป้าหมายที่เราตั้งครั้งหน้าจะประสบความสำเร็จเพราะเราตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงสมจังทุกอย่างต้องอาศัยเวลาครับไม่ว่าจะสิ่งใหญ่หรือสิ่งเล็กทุกอย่างก็มีเวลาสำหรับการเจริญเติบโตวอร์เรนบัฟเฟตซึ่งเป็นนักลงทุนระดับโลกเขาบอกว่าที่เรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้วันนี้ก็เพราะเคยมีคนคนหนึ่งในอดีตได้หย่อนเมล็ดลงในผืนดินตรงนี้เราจึงนั่งใต้ต้นไม้ที่เป็นร่มเงาของเมล็ดที่คนก่อนหน้าเคยหว่านเอาไว้สิ่งต่างๆต้องอาศัยเวลาเสมอกว่าเราจะเห็นผลลัพธ์เราจึงต้องอดทนรอคอยเราจึงต้องไม่รีบร้อนเกินไปและไม่ปรารถนาจะไปถึงความสำเร็จโดยไม่สมเหตุสมผลอีกครั้งหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็พูดอีกครั้งบอกว่าหลายอย่างในโลกต้องอาศัยเวลาคุณสามารถจะเร่งบางเรื่องให้รวดเร็วขึ้นแต่จะมีหลายเรื่องที่คุณไม่สามารถจะเร่งมันให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเราไม่สามารถจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ภายใน1เดือนด้วยการเอาหญิง9คนมาช่วยกันตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับแม้เราจะรู้ว่าการตั้งครรภ์ต้องใช้เวลา9เดือนเราเร่งมันให้เป็นเดือนนึงไม่ได้ด้วยการเอาผู้หญิง9คนมาช่วยกันตั้งครรภ์ทุกอย่างมันมีเวลาเพราะมันคือกฎของโลกใบนี้ความผิดพลาดในการตั้งเป้าหมายจึงเกิดขึ้นจากการตั้งเป้าต่ำเกินไปหรือการตั้งเป้าพยายามสำเร็จในเวลาที่รวดเร็วเกินไปความจริงนึงก็คือคนเราเนี่ยมักจะประเมินอย่างเกินจริงถึงสิ่งที่เราจะทำใน1ปีข้างหน้าแต่ประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงถึงสิ่งที่เราจะทำใน10ปีข้างหน้าไปครั้งนะครับคนเรามักประเมินอย่างเกินจริงถึงสิ่งที่เราจะทำใน1ปีข้างหน้าแต่ประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงถึงสิ่งที่เราจะทำใน10ปีข้างหน้าเมื่อเราตั้งเป้าหมายตอนต้นปีปีหน้าเราจะสำเร็จอะไรบ้างเราตั้งเป้าหมายเป็นลิสต์อย่างกับว่าจะทำตลอดชั่วชีวิตมีเป้าหมายที่เราอยากจะเปลี่ยนและอยากก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเราตั้งเป้าหมายอย่างเกินจริงสำหรับสิ่งที่จะทำใน1ปีแต่เรากลับตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินจริงสำหรับสิ่งที่เราจะทำใน10ปีข้างหน้าผมเคยคุยกับพี่น้องคริสเตียนบางท่านถามเขาว่าเขาวางแผนชีวิตอย่างไรเมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเขาก็บอกว่าเขาตั้งเป้าว่าเขาจะกลับไปอยู่ที่บ้านเขาอยู่กับครอบครัวแล้วเปิดร้านขายของชำเล็กๆสักร้านหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมก็บอกเขาว่าเป้าหมายเขาเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีสิ่งที่ดีกว่านี้ที่เขายังสามารถทำได้และเป้าหมายนี้จะไม่ท้าทายเขาให้เขาเกิดความเชื่อและต้องเหยียดขยายชีวิตตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่มันสูงส่งกว่าความคิดที่ชี้นำความฉลาดสำคัญกว่าความฉลาดที่เรามีถ้าเรามีความคิดที่ชี้นำความฉลาดจะขุดศักยภาพของตัวเรามาได้การกล้าตั้งเป้าหมายที่ใหญ่โตก็เหมือนความคิดที่ชี้นำความฉลาดนั่นแหละมันสำคัญกว่าความฉลาดที่คนคนนึงมีซะอีกเพราะมันจะทำให้คนสามารถขุดและปลดปล่อยศักยภาพมาได้ผมหนุนใจเขาบอกผมเชื่อว่าคุณทำเป้าหมายนี้ได้ไม่ยากแต่สำหรับคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้ที่คุณจะสามารถทำได้ลองให้เขาใช้เวลาคิดและสิ่งที่เขาพูดต่อมาก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจเขาเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของเขาใหญ่ขึ้นและปัจจุบันเขากำลังเดินไปสู่เส้นทางเหล่านั้น10ปีที่แล้วสำหรับชีวิตของผมหรือสำหรับพี่น้องคริสเตียนหลายท่านที่นี่ท่านอาจไม่ได้เคยตั้งเป้าหมายว่าชีวิตท่านจะมาถึงจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ท่านยืนอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้ามองได้10ปีที่แล้วอาจจะไม่คิดว่ามันจะยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ดังนั้นเองคนไม่น้อยประเมินความสามารถตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงใน10ปีข้างหน้าผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ให้กล้าที่จะเชื่อในพระเจ้าให้กล้าที่จะมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับความฝันของเราต้องใหญ่เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสียสตางค์ให้เรากล้าที่คิดในสิ่งที่มันใหญ่กล้าที่จะเชื่อเพราะพระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่อเอเมนไหมครับในมัทธิวบทที่9ข้อ29มัทธิวบทที่9ข้อ29พระเยซูถูกต้องในตาของคนตาบอดและตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดพระเยซูบอกว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านเถิดเราเลือกได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใดด้วยการมีความเชื่อกับเป้าหมายที่เราตั้งในชีวิตของเรา
อีก10ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าชีวิตหลายท่านจะทำสิ่งที่มีคุณค่ามากกับโลกและสังคมใบนี้ท่านอาจไม่ต้องทำสิ่งที่มันมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ท่านสามารถทำสิ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดกับชีวิตของใครสักคนหนึ่งผมไม่ได้ถามเพื่อลูกชายผมไม่ได้ถามกับพระเจ้าว่าไม่จำเป็นที่เขาจะต้องทำสิ่งที่มันใหญ่โตที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ขอให้เขาใช้ชีวิตของเขาทำสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตของผู้คนนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดแล้วพระเจ้าที่เป็นบิดาคงไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่าท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในสายตาผู้คนหรือไม่แต่พระเจ้าสนใจและปรารถนาที่สุดที่ท่านจะทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของผู้คนแม้ประวัติศาสตร์ไม่ได้จารึกชื่อของเราแต่มีผลของสิ่งที่เราทำที่อยู่ในชีวิตของคนตลอด7สัปดาห์ข้างหน้าผมอยากหนุนใจท่านอย่าขาดความเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเอเมนมั้ยครับอยากให้คนอื่นเชื่อและหวังใจในตัวท่านจงเชื่อและหวังใจพระเจ้าในชีวิตของท่านเองก่อนและความเชื่อจะเรียกร้องฤทธิ์เดชของพระเจ้าลงมาเพราะพระเจ้าพอพระทัยคนที่มีความเชื่อและสิ่งที่3เป้าหมายช่วยรวมศูนย์การทุ่มกำลังเป้าหมายจะช่วยให้เรารวมศูนย์การทุ่มกำลังทำให้เราสามารถโฟกัสและก็ทุ่มแรงลงไปได้อย่างตรงจุดเป้าหมายจะช่วยป้องกันเราจากการทำสิ่งที่สูญเปล่าจากการสิ้นเปลืองทรัพยากรเพราะเป้าหมายจะช่วยให้เราไม่ต้องทำ50อย่างแต่เลือกเพียงแค่บางอย่างที่มันสำคัญและก็ตรงจุดหลักการหนึ่งของความสำเร็จคือยิ่งคุณโฟกัสมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเราโฟกัสมากขึ้นเราจะยิ่งมีพลังมากขึ้นเราจะยิ่งมีความสนใจมากขึ้นทรัพยากรของเราจะถูกใช้อย่างตรงจุดมากขึ้นและเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะพัฒนาเราจะฝึกฝนเราจะเรียนรู้และเราจะต่อยอดได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราโฟกัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนั่นเป็นหลักการของความสำเร็จแต่หากเรากระจายชีวิตไปทุ่มเทกับสิ่งต่างๆสัก50สิ่งเราจะไม่สามารถสร้างผลกระทบใดๆได้เลยจากสักสิ่งเดียวในนั้นเพราะทุกคนมีทรัพยากรที่จำกัดเช่นเดียวกับแว่นขยายเมื่อมันส่องรวมแสงไฟมันก็เผาไหม้และให้ความร้อนชีวิตของเราก็ต้องโฟกัสในอะไรบางอย่างเขามีกฎ10,000 ชั่วโมงกฎนี้บอกว่าถ้าคุณใช้เวลากับอะไร10,000 ชั่วโมงคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณทำบาป10,000 ชั่วโมงคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำบาปแต่ถ้าเราทุ่มเทกับการฝึกออกกำลังกาย10,000 ชั่วโมงเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายเราทุ่มเทเวลา10,000 ชั่วโมงกับการศึกษาเรื่องของหุ้นเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการลงทุนเราทุ่มเทเวลา10,000 ชั่วโมงกับการซ้อมดนตรีเราก็จะเป็นนักดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญกฎนี้บอกว่าเรามีเวลา10,000 ชั่วโมงลงกับอะไรเราจะกลายเป็นผู้ที่ชำนาญการในด้านนั้นนี่คือพลังอย่างหนึ่งของการโฟกัสและมันถูกยกขึ้นมาในระดับว่าเป็นกฎเพราะเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นแต่ถ้าหากเราสนใจเรื่องเป็น10 เรื่องหรือ50 เรื่องในชีวิตเราจะไม่มีเวลามากพอสำหรับการจดจ่อและพัฒนาความโดดเด่นของชีวิตของเราขึ้นมาคนที่มีเป้าหมายเขาจึงรู้ว่าเขาควรโฟกัสอะไรและเขาจะรู้ว่าอะไรที่เขาไม่ควรโฟกัสอะไรที่เขาควรจะเอาไปให้คนอื่นทำเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายสำหรับชีวิตของเขานี่คือยุทธศาสตร์หนึ่งที่มารซาตานชอบใช้กับชีวิตคริสเตียนคือการเอาสิ่งต่างๆที่เป็นคำว่าโอกาสมาทำให้คริสเตียนหลงทางแล้วก็ใช้เวลาสนุกสนานไปกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตโดยไม่ยอมปล่อยโอกาสบางอย่างผ่านไปจากชีวิตบ้างชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่ทำให้เราหลงทางและมารบางครั้งก็ล่อลวงเราด้วยสิ่งร้ายบางครั้งก็ล่อลวงให้เราเสียโฟกัสไปด้วยสิ่งที่ดูเหมือนว่าดีแต่ในที่สุดก็ทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดผลตามเป้าหมายที่พระเจ้าเรียกในชีวิตของเรามีสิ่งมากมายในโลกนี้ให้เราทำมากกว่าเวลาที่เรามีในโลกใบนี้มีสิ่งดีในโลกให้เราทำมากกว่าเวลาที่เรามีในโลกใบนี้เราจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำทุกสิ่งครับแต่พี่น้องที่รักครับมีข่าวดีหนึ่งก็คือพระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้เราทำทุกสิ่งเราไม่มีเวลาพอทำทุกสิ่งแต่มีข่าวดีคือพระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้คุณทำทุกสิ่งพระเจ้าคาดหวังให้เราทำบางสิ่งที่เป็นโฟกัสที่เป็นการทรงเรียกสำหรับชีวิตของเราและทำมันให้ดีชาวแอฟริกันมีภาษิตหนึ่งบอกว่าอย่าล่าสัตว์2ตัวพร้อมกันในเวลาเดียวเพราะถ้าคุณล่าสัตว์2ตัวพร้อมกันในเวลาเดียวคุณจะไม่ได้เลยสักตัวเดียวนี่คือพลังของการโฟกัสเมื่อผมเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าในวันที่พระเจ้าเรียกให้ผมเริ่มต้นคริสตจักรในเวลานั้นผมก็มีความลังเลอยู่ว่าผมจะใช้ชีวิตอย่างไรโอกาสหนึ่งก็เข้ามาคือโอกาสที่ทำให้ผมได้เปิดธุรกิจผมก็คิดว่า
ช้อยส์แรกคือผมจะทำบริษัทไป3วันแล้วก็รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรโดยที่จะได้ไม่ต้องเป็นภาระของคริสตจักรไม่ต้องรับเงินเดือนและผมก็ทำงานกับพระเจ้าโดยที่ผมมีความสุขใจที่ผมรับใช้พระเจ้าด้วยพระคุณพระเยซูอย่างเดียวอีก3วันที่เหลือผมก็แบ่ง4กับแบ่ง3แล้วก็คิดว่าเราก็จะดูแลครอบครัวแล้วก็จะจัดการอะไรหลายอย่างของชีวิตเราผมก็ใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าถ้าผมเดินไปแบบนี้มันจะช่วยทำให้สิ่งต่างๆมันเกิดผลหรือไม่แต่พระเจ้าเซโนกับผมพระเจ้าไม่ได้นำผมให้ทำสองสิ่งในเวลาเดียวพระองค์หนุนใจผมแล้วก็นำผมให้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแล้วส่วนที่เหลือพระเจ้าก็ดูแลชีวิตของผมอย่างดีเสมอพลังของการโฟกัสจะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่าการกระจายความสนใจออกไปจนสาดทั่วไปหมดไม่ใช่ทุกสิ่งที่ดีจะมีคุณค่าสำหรับเราในการลงมือทำชีวิตของเรามีคุณค่าเอเมนไหมครับชีวิตของท่านมีคุณค่าจงทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำยังมีโฟกัสถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะไม่มีทางมีโฟกัสได้เลยถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะไม่มีทางปฏิเสธจะไม่รู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำใน1โครินธ์บทที่9ข้อ26อาจารย์เปาโลบอกว่าเขาวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายเขาไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมผมอยากให้พี่น้องทุกท่านมีเป้าหมายกับชีวิตของท่านวันนี้เพื่อท่านจะตัดสินใจว่าอะไรในชีวิตที่ทำอยู่ควรเลิกทำและอะไรควรทุ่มทำมันให้มากขึ้นกว่าเดิมประการที่4คือเป้าหมายทำให้เราก้าวต่อไปไม่เพียงเป้าหมายทำให้เราโฟกัสไม่เพียงเป้าหมายเป็นคำประกาศความเชื่อไม่เพียงเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณแต่เป้าหมายยังทำให้เราก้าวต่อไปได้เรื่อยๆเพราะเป้าหมายทำให้เรามีความหวังและความหวังทำให้เราเดินต่อไปได้คนที่มีเป้าหมายเขาจะรู้ว่าเขาหวังเพื่ออะไรเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและเขาจะเดินต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จในเหตุการณ์ของการข่มเหงชาวยิวชื่อที่เรียกว่าโฮโลคอสต์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปมีชาวยิวถูกสังหารถึง6ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาก็มีการทำการวิจัยสำหรับชาวยิวที่รอดชีวิตเพราะว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่โหดร้ายรุนแรงและมีคนเสียชีวิตตั้ง6ล้านคนทั่วทวีปยุโรปในเวลานั้นเขาก็ถามและสัมภาษณ์ชาวยิวที่รอดชีวิตว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรอดชีวิตได้เขาพบจุดร่วมเหมือนกันของคนที่รอดชีวิตทั้งหมดก็คือทุกคนต่างต้องการจะมีชีวิตรอดเพื่อบางสิ่งเพื่อบางเรื่องพวกเขากำลังรอคอยบางอย่างและพวกเขามีเป้าหมายที่จะผ่านรอดชีวิตไปให้ได้เพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นแต่สำหรับคนที่ไม่มีเป้าหมายเขาจะยากที่จะใช้ชีวิตต่อไปเขาจะยากที่จะอดทนกับความทุกข์ยากและเขาก็จะยอมแพ้ต่อความทุกข์ยากเหล่านั้นเขาจะสูญเสียความหวังได้ง่ายกว่าคนที่มีเป้าหมายคนที่มีเป้าหมายจึงมีความหวังและไม่ยอมแพ้เป้าหมายจึงทำให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าต่อทำให้เรารู้ว่าเรากำลังสู้เพื่ออะไรเราจะต้องผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้เพราะมันมีสิ่งต่อไปที่หอมหวานที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้าในฮีบรูบทที่12ข้อ2บอกว่าโดยจับตามองพระเยซูผู้บุกเบิกความเชื่อฮีบรู12บอกว่าให้เราดูพระเยซูพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราบุกเบิกยังไงครับพระบีพูดต่อไปบอกว่าพระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมองที่เบื้องขวาพระพักพระเจ้าทำให้พระองค์มองข้ามความอับอายไปได้ทำให้พระองค์ถือว่าความอับอายนั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเลยพระคัมภีร์บอกว่าความอับอายไม่สำคัญเลยกับพระเยซูคริสต์นะครับไม่มีใครอยากอับอายแต่พระเยซูช่างระหว่างความยินดีที่จะได้รับกับความอับอายพระเยซูบอกความอับอายนั้นไม่สำคัญเลยเพราะความยินดีที่ได้รับนั้นสูงค่าและมีความสำคัญกว่าดังนั้นถ้าหากเรามีเป้าหมายในชีวิตเราจะผ่านความอับอายได้เราจะผ่านช่วงเวลาเหมือนพระเยซูคริสต์ได้เพราะพระองค์มองไปสู่สิ่งที่อยู่ข้างหลังจากวันนี้นั่นเองอยากหนุนใจเราทุกคนให้มีเป้าหมายระยะยาวกับชีวิตของเราเอเมนไหมครับชีวิตท่านมีคุณค่าจงมีเป้าหมายระยะยาวสำหรับชีวิตของตัวเองและเมื่อเรามีเป้าหมายระยะยาวกับชีวิตของเรามันจะช่วยป้องกันเราจากความถดถอยในระยะสั้นได้เป้าหมายระยะยาวจะช่วยป้องกันเราจากความถดถอยในระยะสั้นเพราะตลอดชีวิตเราจะเจอช่วงเวลาที่ทำให้เราถดถอยในระยะสั้นจะมีสิ่งที่ทำให้เราท้อจะมีสิ่งที่ทำให้เราถอยลงเก
เกิดขึ้นกับชีวิตของเราตลอดเวลาแต่ถ้าหากเรามีเป้าหมายระยะยาวมันจะทำให้เราชนะความถดถอยในช่วงเวลาสั้นๆได้อาจารย์ริกวอร์เรนได้เล่าให้ฟังเรื่องประสบการณ์ของชีวิตท่านในการดูแลคริสตจักรที่ยากลำบากปีที่หนักที่สุดของท่านในการรับใช้คือปีที่2ท่านเรียกว่าปีแห่งความมืดในชีวิตเลยอาจารย์ริกวอร์เรนเริ่มต้นคริสตจักรเมื่ออายุ26ปีปัจจุบันนี้ผ่านมา30กว่าปีคริสตจักรของท่านเป็นคริสตจักรที่ใหญ่โตและทรงอิทธิพลกับทั้งโลกไปนี่มีการถ่ายทอดคำสอนไปทั่วโลกมีการทำบันทึกในงานพระเจ้าไปทั่วโลกและคนได้รับพระพรถือว่าเป็นชีบานคนหนึ่งที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีชีวิตที่น่าประทับใจมากในวงการคริสเตียนยุคปัจจุบันแต่ถ้าเราให้ฟังว่าในปีที่2ของการเริ่มต้นตั้งคริสตจักรอายุ26ปีเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดและเรียกว่าปีแห่งความมืดเขาทุกข์ใจเขาเหน็ดเหนื่อยเขารู้สึกเศร้าแล้วก็วิตกกังวลเขามีความคิดว่าพระเจ้าจะทำให้คริสตจักรใหญ่โตได้ผ่านเขาหรือเขาเป็นแค่คนธรรมดามีคนอื่นเก่งกว่ามีคนอื่นฉลาดกว่าคริสตจักรนี้ใหญ่เกินไปสำหรับเขาแล้วน่าจะมีคนอื่นที่ดีกว่าที่มาทำงานนี้แทนเขาได้ความรู้สึกท้อถอยและร่างกายที่เจ็บป่วยทำให้ในที่สุดเขาต้องไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำคำปรึกษาให้เขาฟื้นฟูจิตใจจากความซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้ใครจะคิดว่าศิริบาลที่ปัจจุบันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในโลกเคยพบประสบการณ์การวิตกซึมเศร้าเหน็ดเหนื่อยและเขาคิดว่าเขาจะลาออกจากการเป็นศิริบาลในคริสตจักรมีคนถามเขาว่าอาจารย์เคยคิดจะล้มเลิกบ่อยแค่ไหนเขาบอกว่าทุกเช้าวันจันทร์ทุกเช้าวันจันทร์เมื่อเขาตื่นนอนขึ้นมาเขาก็มีความคิดว่าเขาจะลาออกจากการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรเขามีอาการหนึ่งเขาเรียกว่า PMS Post Message Syndrome หลังการเทศนาในวันอาทิตย์5รอบถึง7รอบทำให้เขาเกิดอาการความรู้สึกที่เขาร่างกายของเขาต้องใช้พลังนะใช้พลังใช้แรงดลบันดาลใจจินตนาการในการสื่อสารในขณะที่ชีวิตภายในของเขายังไม่ได้แข็งแกร่งมากเพียงพอเมื่องานมันเติบโตขึ้นแต่ชีวิตภายในไม่ได้แข็งแรงมันก็ทำให้เขาเกิดอาการท้อแท้ทุกวันจันทร์เขาจะคิดว่าจะลาออกจากการเป็นศิริบาลในคริสตจักรเขาคิดว่ามีคนอื่นทำได้ดีกว่าเขามีคนอื่นเก่งกว่าและฉลาดกว่าแต่ในที่สุดสิ่งหนึ่งที่ช่วยเขาก็คือพระเจ้าช่วยให้ผ่านปีที่ยากลำบากที่สุดด้วยการตั้งเป้าหมายระยะยาวให้กับชีวิตท่านอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าได้นำให้มีเป้าหมายของชีวิต40ปีข้างหน้าว่า40ปีข้างหน้าจะเห็นอะไรในชีวิตเมื่ออายุ66ปีและเป้าหมายระยะยาวช่วยทำให้ท่านลุกขึ้นมาได้ทำให้ท่านมีกำลังขึ้นมาได้แม้ร่างกายจะไม่ไหวแต่จิตใจเป้าหมายก็ช่วยดึงให้ชีวิตของท่านขับเคลื่อนไปได้ผมได้พูดคุยกับศิริบาลหลายคนที่รับใช้พระเจ้าเขาก็มีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกปัญหาหลักที่สุดของศิริพิบาลไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของความสามารถแต่เรื่องที่หลักที่สุดที่ศิริพิบาลต้องต่อสู้และผ่านให้ได้คือ conviction หรือความเชื่อมั่นในจิตใจตัวนี้ความเชื่อมั่นว่านี่คือการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกสำหรับชีวิตของเขาความเชื่อมั่นว่านี่คือพันธกิจที่พระเจ้าทรงนำเพราะตลอดชีวิตเมื่อเราอยู่กับผู้คนมากมายเราจะได้ยินความคิดเห็นที่แตกต่างจะมีคนเดินเข้ามาจะมีคนเดินจากไปแล้วจะถูกทดสอบด้วยความคิดว่าเราไม่ดีเพียงพอแล้วจะถูกทดสอบด้วยความคิดว่าจะมีคนอื่นที่ดีกว่าเราและเรายินดีที่จะให้คนนั้นมาทำหน้าที่ในบทบาทเหล่านี้แทนเรานี่จึงเป็นเหตุและการต่อสู้ในจิตใจที่เกิดขึ้นกับศิริบาลทั่วโลกแม้กระทั่งศิริบาลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคนหนึ่งในโลกยุค ปัจจุบันก็ตามถ้าท่านมีเป้าหมายเราจะสามารถชนะความรู้สึกท้อถอยจิตใจในระยะสั้นได้แล้วถ้าเรามีเป้าหมายเรามี conviction กับเป้าหมายของเราเราก็จะเดินก้าวไปข้างหน้าได้เพราะทุกคนในโลกล้วนเคยเจออุปสรรคผมก็เคยคิดอยู่บ่อยครั้งเหลือเกินที่ผมรับใช้พระเจ้าว่าผมคิดว่าผมไม่ดีพอน่าจะมีคนอื่นที่เหมาะสมและคนอื่นที่เขาจะทำได้ดีกว่าผมบ่อยครั้งที่ผมรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เป็นนักศึกษาผมเคยไปคุยกับพี่เลี้ยงผมว่าผมขอลาออกจากการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีคนอื่นที่ดีกว่าผมก็ไปคุยกับพี่เลี้ยงของผมขอลาออกพี่เลี้ยงเขาบอกอย่ามาลาออกกับพี่ให้ไปลาออกกับพระเจ้าเอง
ถ้าพระเจ้าเซย์เยสคุณก็ออกได้ผมก็กลับมาอธิษฐานลาออกกับพระเจ้าตั้งแต่นั้นถึงตอนนี้20ปีพระเจ้าไม่เคยอนุมัติการลาออกของผมเลยแล้วตลอดเวลาเมื่อเราก้าวไปสู่พรมแดนใหม่ของชีวิตเราก็จะเจอการต่อสู้ใหม่ๆถ้าเรารู้สึกเซตเทิลแล้วนะเราจะไม่เกิดความรู้สึกที่เผชิญความท้อถอยเราจะรับมือกับมันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราก้าวไปสู่พรมแดนใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราจะเผชิญยักษ์ใหญ่ตัวใหม่เราจะเผชิญความรู้สึกท้อถอยใหม่และมันจะต่อสู้อีกสักระยะนึงจนเราเริ่มเซตเทิลเราเริ่มอยู่ได้แล้วเมื่อเราก้าวไปสู่พรมแดนใหม่เราจะเจอการทดสอบและความท้าทายใหม่ๆอีกพี่น้องเห็นไหมดาวิดเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าและการเจิมพระเจ้าก็เรียกยักษ์ใหญ่โกลิแอตมาหาเขาเมื่อคุณได้รับการเจิมมันจะมียักษ์ตัวใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อเรากำลังก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจะมียักษ์ปรากฏขึ้นในชีวิตของเราสิ่งที่ทำให้เราท้อถอยพี่ชายเขาที่เห็นเขาถูกเจิมอยู่ได้แท้ยังมาตำหนิดาวิดมาเพราะความเหอเหิมเหรอเจ้าจะไปสู้อะไรกับยักษ์ใหญ่ตัวนั้นขนาดคนรอบข้างที่อยู่รอบดาวิดยังไม่เชื่อมั่นในดาวิดเลยแต่เมื่อดาวิดมีเป้าหมายเพื่อพระเจ้าเป้าหมายของดาวิดนั้นก็ถูกพิชิตลงได้ไม่สำคัญว่ายักษ์ตัวนั้นใหญ่แค่ไหนแต่สำคัญว่าใครอยู่ในชีวิตเราเอเมนไหมครับอยากให้พี่น้องมีเป้าหมายที่ใหญ่สำหรับชีวิตของตัวเองแม้เป้าหมายอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่เสมอไปก็ได้ท่านอาจจะสามารถตั้งเป้าเล็กๆทีละก้าวทีละก้าวเช่นไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเราสามารถจะตั้งเป้าเพียงแค่ว่าขอให้เราตื่นขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้ให้รอดชีวิตได้เมื่อเรารอดชีวิตได้เราอาจจะตั้งเป้าหมายเป็นขอให้เราลุกขึ้นนั่งได้หลังจากนั้นก็ตั้งเป้าหมายขอให้เรายืนข้างเตียงได้หลังจากนั้นตั้งเป้าหมายให้เราเดินไปห้องน้ำได้หลังจากนั้นตั้งเป้าหมายให้เราเดินออกจากโรงพยาบาลเองได้เราอาจจะตั้งเป้าหมายเล็กๆทีละก้าวทีละก้าวแต่เป็นเป้าหมายที่มีนัยยะสำคัญเป็นเป้าหมายที่มันอยู่ในแทร็กที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่มันใหญ่โตตลอด50วันนี้พี่น้องไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ใน50วันเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรือมันต้องเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆเนื่องจากเป้าหมายนั้นมันใหญ่เกินไปเราสามารถจะตั้งเป้าหมายเล็กๆทีละก้าวทีละก้าวหา1บวก1ให้เจอเพื่อวันหนึ่งเราจะ1ล้านบวก1ล้านได้เริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ขอให้มันอยู่บนเส้นทางของความสำเร็จและอย่าท้อใจอย่ายอมเลิกลาขอให้การล้มเหลวเป็นเหมือนกับการเรียนรู้สำหรับเราเมื่อเราล้มเหลวก็ถือว่ามีอีกบทเรียนนึงให้เราได้เรียนรู้เพื่อเราจะไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับขอให้ชีวิตเราไม่ท้อถอยและไม่หยุดกลางทางบอกคนข้างๆครับไม่หยุดกลางทางเอเมนไหมครับเราเห็นอนาคตที่สดใสของชีวิตเราเอเมนไหมครับเราเชื่อว่าพระเจ้าจะพาเราไปที่นั่นและประการที่5เป้าหมายช่วยเสริมสร้างลักษณะชีวิตเป้าหมายช่วยเสริมสร้างลักษณะชีวิตของเราได้เป้าหมายทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นต่างกับคนที่ไม่มีเป้าหมายที่จะปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปเรื่อยๆเขาจะไม่สร้างลักษณะชีวิตที่ดีให้กับตัวเราเองมีคนบอกว่าถ้าเราไม่สร้างลักษณะที่ดีให้กับชีวิตของเราเราก็กำลังสร้างลักษณะชีวิตที่ไม่ดีให้กับตัวเราเองนั่นเองถ้าเราไม่ฝึกตัวเองเราก็กำลังฝึกสิ่งไม่ดีให้กับตัวของเราเองการมีเป้าหมายจะทำให้ชีวิตเราถูกสร้างทำให้ชีวิตเราเติบโตพระธรรมสุภาษิตถึงบอกว่าปราศจากเป้าหมายประชาชนก็ถูกทำลายคนที่มีเป้าหมายชีวิตเขาจะปล่อยปละละเลยเขาจะไม่เข้มงวดกับตัวเองเขาจะไม่ฝึกฝนตัวเองแล้วก็จะไม่เติบโตขึ้นในการเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตให้รองรับเป้าหมายประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของเราไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จจากการพิชิตเป้าหมายแต่คือผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตอันเนื่องจากเรากำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายต่างหากมันคือผลดีที่เกิดขึ้นขณะเราเดินทางไปสู่เป้าหมายมันไม่ใช่เมื่อผลสำเร็จในเป้าหมายมันเกิดแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางพระเจ้าสนใจลักษณะชีวิตของเรามากกว่าความสำเร็จของเราพระเจ้าสนใจลักษณะชีวิตของเรามากกว่าความสำเร็จของเราเราไม่ได้ไปเอาความสำเร็จไปขึ้นสวรรค์บนสวรรค์เราไม่ได้เอาความสำเร็จไปบนสวรรค์เราไม่ได้เอาอาชีพการงานไปบนสวรรค์เราเอาเพียงลักษณะชีวิตที่ดีไปบนสวรรค์เราเอาเพียงสิ่งใหม่ที่ถูกสร้างไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าจึงสนใจสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราทำพระเจ้าสนใจในตัวของเราทุกคนที่นี่ขณะที่เรากำลังทำงานหนักเพื่อจะบรรลุเป้าหมายพระเจ้าก็กำลังทำงานหนักเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นด้วยดังนั้นเป้าหมายจึงเป็นเพียงความสำเร็จขณะชั่วเวลาหนึ่งเพื่อจะเปลี่ยนสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือลักษณะชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นภายในเราและคนที่มีเป้าหมายเขาจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองเขาจะเลิกสิ่งที่เป็นอุปสรรคเขาจะทิ้งเพราะเขาเห็นคุณค่าเป้าหมายเหล่านั้นและประการที่6เป้าหมายที่ดีจะได้รับรางวัลเมื่อเรามีเป้าหมายที่ดีจะทำให้เราได้รับรางวัล
จากเป้าหมายเหล่านั้นโดยรางวัลมาจาก2แหล่ง1คือจากโลกเป็นรางวัลจากโลกจากผู้คนและ2คือรางวัลในสวรรค์ที่เราจะได้รับจากพระเจ้าคนที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะนำมาซึ่งการเคารพนับถือเมื่อเราทุ่มเทชีวิตเพื่อเป้าหมายที่ดีมันก็ทำให้เรื่องราวชีวิตเราสามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่น่ายกย่องในโลกใบนี้ได้เราเห็นมาร์ตินลูเธอร์คิงที่ทำให้คนผิวสีในอเมริกาได้รับสิทธิขึ้นมาและใครจะคิดว่าวันหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเป็นคนผิวสีได้เพราะคนนี้เขามีเป้าหมายและเขามีวิชั่นเขาพูดสปีชหนึ่งว่า I have a dream เขามีความฝันเขาฝันว่าวันหนึ่งลูกของคนผิวสีกับลูกของคนผิวขาวจะนั่งเล่นอยู่ด้วยกันได้โดยคนจะไม่ตัดสินเขาที่ผิวสีแต่จะตัดสินเขาที่ตัวตนที่เขาเป็นอยู่ภายในเขามีความฝันและวิชั่นที่เขาพูดเรื่อง I have a dream พี่น้องลองไปฟังสปีชนี้ดูนะครับพี่น้องจะเห็นสิ่งที่เขาพูดในสปีชนั้นมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยนี่คือวิชั่นของคนคนหนึ่งที่เขาเห็นภาพบางอย่างและสิ่งที่เขาพูดคนในยุคสมัยนั้นไม่มีทางที่จะยอมรับเพราะห้องน้ำยังต้องแยกกันเลยระหว่างคนผิวสีกับคนผิวขาวรถยังต้องแยกคันกันรถเมย์นี่ห้ามนั่งคันเดียวกันโรงเรียนยังต้องแยกกันโบสถ์ยังต้องแยกกันแต่วิชั่นที่คนคนหนึ่งมีสุดท้ายมันปรากฏเกิดขึ้นในสังคมเราจึงดูถูกเป้าหมายของชีวิตเราไม่ได้แม่ชีเทเรซ่ามหาตมะคานธีคนเหล่านี้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่น่าเคารพยกย่องเพราะเขามีเป้าหมายที่สูงส่งมันทำให้เขาได้รับการนับถือยิ่งกว่านั้นเป้าหมายของเรายังจะได้รับผลรางวัลในแผ่นดินสวรรค์เมื่อเราได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้ามีบำเหน็จรางวัลของเราบนสวรรค์ใน1โครินธ์บทที่9ข้อ25 1โครินธ์บทที่9ข้อ25บอกว่านักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยเราจะมีมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยเลยเราจะมีมงกุฎที่มันไม่เสื่อมสลายพระเจ้าต้องการให้เรามีเป้าหมายและประการที่2ครับเป้าหมายแบบไหนที่พระเจ้าจะอวยพรเป้าหมายแบบไหนที่พระเจ้าอวยพรเรารู้แล้วว่าชีวิตเราต้องมีเป้าหมายเพราะเป้าหมายทำให้เราโฟกัสได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตได้ทำให้เราชนะความท้อถอยได้ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีวินัยในฝ่ายวิญญาณได้แต่คำถามคือเป้าหมายแบบไหนที่พระเจ้าจะอวยพรไม่ใช่ทุกเป้าหมายที่พระเจ้าอวยพรไม่ใช่ทุกเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ดีเราตั้งเป้าหมายเสร็จเราอธิษฐานเหมือนพระเจ้าเป็นตาสแตมป์บอกพระเจ้าจะอวยพรสิ่งนี้แหละมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเป้าหมายของเราที่พระเจ้าจะอวยพรคำถามคือเป้าหมายแบบไหนที่พระเจ้าอวยพรเราต้องตอบคำถาม3คำถามนี้ครับ1คือเป้าหมายนั้นเนี่ยถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่เป้าหมายนั้นมันถวายเกียรติพระเจ้ามั้ยพระเจ้าไปอยู่ตรงไหนของเป้าหมายนั้นที่สุดแล้วเมื่อเป้าหมายนี้สำเร็จคนได้เห็นพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่เราได้รับใช้พระเจ้ามากขึ้นเราได้รับใช้ผู้อื่นมากขึ้นเราได้เห็นแก่ตัวน้อยลงไหมแต่ถ้าเป้าหมายนั้นสุดท้ายทำให้เราเห็นแก่ตัวรับใช้พระเจ้าน้อยลงรับใช้คนอื่นน้อยลงนั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายที่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนของเป้าหมายที่เราตั้งนี่คือคำถามและถ้าเป้าหมายที่เราตั้งนั้นมีศูนย์กลางที่ต้องการให้พระเจ้าได้รับเกียรติในครอบครัวของเราในการงานของเราเป้าหมายแบบนั้นจะได้รับการอวยพรใน1โครินธ์บทที่6ข้อที่20บอกว่าพระเจ้าทรงซื้อเราแล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเราใช้ร่างกายของเราเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่นี่คือคำถามที่เราต้องถามเมื่อเราตั้งเป้าหมายว่าเมื่อเราสำเร็จแล้วพระเจ้าจะอยู่ตรงไหนในนั้นและพระเจ้าได้รับอะไรในสิ่งเหล่านั้นใน1โครินธ์บทที่10ข้อ31เมื่อจะกินเมื่อจะดื่มจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเราสามารถจะทิ้งขยะเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าล้างจานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าล้างรถถวายเกียรติพระเจ้าตั้งใจเรียนถวายเกียรติพระเจ้าเอา 4.00 มาถวายเกียรติพระเจ้าเป็นพนักงานที่ดีเด่นถวายเกียรติพระเจ้าเอา2ขั้นในปีนี้มาถวายเกียรติพระเจ้าเอาโบนัส12เดือนมาถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนมั้ยครับนะให้เรามีเป้าหมายสำหรับชีวิตของเราที่จะเป็นคนที่ทำทุกสิ่งและให้คนเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราและประการที่2คำถามที่2ที่ต้องถามคือมันถูกขับเคลื่อนด้วยความรักหรือไม่เป้าหมายที่พระเจ้าอวยพรไม่เพียงแต่ต้องถวายเกียรติพระเจ้าและ2คือต้องถูกขับเคลื่อนไปด้วยความรักด้วยเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ตั้งเพื่อความเห็นแก่ตัวฉันจะรวย100ล้านจบนะฮะเพียงเท่านั้นไม่มีอะไรขยายความเพื่ออะไรไม่มีเพื่อตัวเองนะแม้มีเป้าหมายที่ใหญ่โตท้าทายแต่มันก็เพื่อตัวเองส
ุดท้ายมันก็เปล่าได้เป้าหมายที่พระเจ้าจะอวยพรต้องถูกขับเคลื่อนด้วยความรักพระเจ้าจะไม่อวยพรคนที่มีแรงจูงใจแห่งความโลภให้ประสบความสำเร็จถ้าเขาสำเร็จก็อาจจะเป็นกฎของโลกที่เขาหวานเขาก็เกี่ยวแต่ไม่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าในที่สุดสิ่งนั้นก็เปล่าได้พระเจ้าจะไม่อวยพรคนที่มีแรงจูงใจแห่งความโลภพระเจ้าจะไม่อวยพรคนที่มีแรงจูงใจในเป้าหมายเพื่อจะเอาชนะหรือคนที่มีแรงจูงใจในเป้าหมายเพราะความเกลียดชังความเศร้าการปรับปรำความกังวลความกลัวความรักวัตถุหรือความหยิ่งผยองพิสูจน์ว่าตัวเองทำได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าด้วยความรักและเคลื่อนด้วยความรักพระเจ้าจะอวยพรเป้าหมายนั้นเพราะชีวิตมนุษย์คือการเรียนรู้เส้นทางแห่งความรักการที่พระเจ้าให้เราเป็นมนุษย์ก็เพื่อเราจะเรียนรู้เส้นทางแห่งความรักและถ้าเป้าหมายของเราไปด้วยกันกับพระประสงค์พระเจ้าสำหรับการมีชีวิตคือการเติบโตในความรักเป้าหมายแบบนี้พระเจ้าจะอวยพรใน1โครินธ์บทที่16ข้อ14จงทำทุกสิ่งด้วยความรักพระคัมภีร์บอกให้เราทำทุกอย่างด้วยความรักตั้งเป้าหมายด้วยความรักดูแลครอบครัวด้วยความรักทำงานด้วยความรักและสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า1โครินธ์14ข้อ1จงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประทานจากพระวิญญาณพระคัมภีร์บอกให้เรามุ่งหาความรักความรักจึงเป็นสิ่งที่ drive เราเคลื่อนเราสำหรับการตั้งเป้าหมายทำไมเราต้องตั้งเป้าหมายด้วยความรักล่ะครับเพราะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายด้วยความรักเนี่ยถ้าไม่ตั้งเป้าหมายด้วยความรักเราจะปฏิบัติกับผู้คนเหมือนกับเป็นโครงการเราจะปฏิบัติกับเป้าหมายเหมือนกับเป็นแค่โครงการหนึ่งเป็นโปรเจกต์หนึ่งให้มันประสบความสำเร็จเราไม่จะไม่ได้ปฏิบัติกับผู้คนด้วยความรักเราจะเคลื่อนผู้คนเหมือนกับหมากของเราเองเราจะเคลื่อนผู้คนเพื่อเป้าหมายของเราเองเราจะใช้ชีวิตแต่งงานของเราเพื่อเป้าหมายของเราเองเราจะใช้ภรรยาของเราหรือสามีของเราเพื่อเป้าหมายของเราเองแต่ไม่ใช่เพื่อจะให้ชีวิตของเขามีความสุขให้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยสันติสุขเราจะใช้เพื่อนฝูงใช้ผู้คนรอบข้างเพื่อปีนป่ายบันไดความสำเร็จที่ตัวเราเองต้องการซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยดังนั้นคำถามที่เราต้องถามในการตั้งเป้าหมาย1ถวายเกียรติพระเจ้ามั้ย2ที่ต้องถามก็คือมันถูกเคลื่อนด้วยความรักหรือมั้ยและ3สุดท้ายคือต้องพึ่งพระเจ้าหรือไม่คำถามนี้ต้องถามเมื่อเราตั้งเป้าหมายว่าเราพึ่งพระเจ้าในการทำให้สำเร็จเป้าหมายนี้หรือไม่ต้องขอกำลังจากพระเจ้าช่วยไหมหรือเป็นเป้าหมายที่เราบอกว่าสบายเราทำสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองพระเจ้าจะไม่อวยพรถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องการพระเจ้าในเป้าหมายนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้อวยพรแต่ถ้าเราต้องการพระเจ้าต้องพึ่งพระเจ้าในเป้าหมายนี้พระเจ้าก็จะอวยพรเพราะเราร้องขอเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราดังนั้นเมื่อท่านตั้งเป้าหมายขอให้ตั้ง3คำถามนี้กับตัวเอง1ถวายเกียรติพระเจ้ามั้ย2มันถูกเคลื่อนด้วยความรักมั้ยและ3คือพึ่งพาพระเจ้าเพื่อไปถึงนั้นมั้ยอย่าตั้งเป้าหมายเพียงแค่จะให้มันตอบสนองความต้องการของตัวเองหลักเศรษฐศาสตร์บอกแล้วมนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดแต่ทรัพยากรในโลกนี้มีจำกัดที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราตอบสนองตัวเองอธิษฐานเผื่อตัวเองตั้งเป้าเพื่อชีวิตตัวเองเรื่อยๆเราจะไม่มีทางอิ่มเลยคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินพระคัมภีร์บอกไว้แล้วอย่าตั้งเป้าหมายเพียงแค่ว่ามันจบเพียงแค่ว่าการดูแลชีวิตของตัวเราเรามีมากกว่าการร่ำรวยเกษียณอายุวัยใช้ชีวิตอย่างสบายๆเรามีมากกว่านี้และบางครั้งเป้าหมายที่ทรงคุณค่าบางครั้งก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราสบายด้วยซ้ำแต่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีสันติสุขที่จะเคลื่อนไปในทางเรานั้นฮีบรู11ข้อ6บอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อจะไม่เป็นที่พอพระทัยเพราะผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงประทานบำเหน็จแก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ใจมนุษย์อาจกะแผนงานแต่พระยาเวทรงนำย่างเท้ามี3สิ่งที่เราต้องการจากพระเจ้าทำไมต้องพึ่งพระเจ้าทำไมต้องพึ่งพระเจ้าเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ3สิ่งที่เราต้องการ1คือเราต้องการพระวิญญาณเพื่อเสริมกำลังเราเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเสริมกำลังทำให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายนั้นได้ที50ตลอด50วันที่หน้าหรือตลอดชีวิตที่เหลือของท่านเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพียงเพราะใช้พลังความพยายามตัวเองแต่เราตั้งเป้าหมายอยู่บนพื้นฐานกำลังของพระเจ้าบนความไว้วางใจพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้เป้าหมายเหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่ใช่ตัวเราที่ทำเองเราจะไม่ต้องท้อใจเมื่อเราเดินอยู่กลางทางเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเรากลางทางเราจะมีความเชื่อแม้คนอื่นจะจากไปเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกเรามาสำหรับสิ่งเหล่านี้และพระเจ้าจะพาเราไปสู่ปลายทางเอเมนไหมครับให้เราพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นระหว่างทางในเส้นทางเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเสริมกำลังเราเซคาริยาบทที่4ข้อ6ไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเรา
พระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละถัดมาเราต้องการพระวจนะพระเจ้าเพื่อชี้นำทางไม่เพียงแต่ต้องการพระวิญญาณเราต้องการพระวจนะพระคัมภีร์คือคู่มือแห่งการใช้ชีวิตและถ้าเราเองใช้พระวจนะพระเจ้ามีพระวจนะพระเจ้าในความคิดในจิตใจชีวิตของเราก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่น่าสนใจในโยชูวาบทที่1ข้อ8โยชูวาบทที่1ข้อ8บอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างไปจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จพระคัมภีร์บอกเลยพระเจ้าบอกโยชูวาก่อนโยชูวาจะเข้าคานาอันพระเจ้าไม่ได้บอกโยชูวาบอกไปแล้วนะเวียงดาบให้แรงๆไปนะบัญชาคนดีๆไปนะแบ่งกำลังคนดีๆไปแล้วตั้งแม่ทัพดีๆพระเจ้าไม่ได้บอกโยชูวาก่อนเข้าคานาอันว่าจะต้องใช้วิธีไหนในการบุกยึดทั้งหมดแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกโยชูวาก่อนเข้าคานาอันคืออย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแล้วเจ้าจะมีความเจริญแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จพระเจ้าสนใจมากก่อนที่โยชูวาจะยึดครองดินแดนพันธสัญญาคือมีพระคำพระเจ้าอยู่ในชีวิตจงสะสมพระวจนะพระเจ้าในใจดำเนินชีวิตตามพระวจนะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จและสิ่งที่3สุดท้ายเราต้องการคนของพระเจ้าเพื่อสนับสนุนเราทำไมเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเพราะเราต้องการคนของพระเจ้าเราต้องการพระวิญญาณพระเจ้าเราต้องการพระวจนะพระเจ้าเรา need teamเพื่อสำเร็จในดรีมเห็นไหมครับเราต้องมีทีมเพื่อเราจะประสบความสำเร็จในดรีมของเราเราต้องการพี่น้องในความเชื่อที่จะหนุนใจเวลาเราอ่อนแอบางคนที่จะเตือนสติเราเวลาเราผิดพลาดเพื่อเราจะกลับมาอยู่ในแวดวงของเพื่อนในชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ฝูงชนที่เรารู้จักเท่านั้นเราต้องการ 3-6 คนที่รู้ว่าเราเจ็บป่วยเราต้องการ 3-6 คนที่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของความยากลำบากเราต้องการ 3-6 คนที่ช่วยเราให้ผ่านพ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากในวันร้ายๆเหล่านั้นปัญญาจารย์42บอกว่าถ้าคนหนึ่งจะเอาชนะคนเดียวได้2คนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้มัทธิว18ข้อ20มี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นเห็นไหมครับพระเจ้าจะอวยพรได้ยังไงถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่เข้ามาอยู่ในชุมชนพระคัมภีร์บอกว่ามี 2-3 คนที่ไหนพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นพระเจ้าจะอวยพรที่นั่นเราจึงต้องการคนของพระเจ้ามาอยู่รอบตัวเราและเมื่อเรามีเป้าหมายนี้เราพึ่งพาแบบนี้เป้าหมายก็เราจะประสบความสำเร็จพี่น้องที่รักครับเราไม่ได้เป็นเพียงแค่คนพึ่งพาศาสนาเราตั้งเป้าแล้วเราพยายามด้วยตัวเองแต่เรามีพระเจ้าผู้จะช่วยเราให้ประสบความสำเร็จเอเมนไหมครับมันเป็นข้อความแห่งความเชื่อที่ออกมาจากใจของเราที่เรารู้ว่าชีวิตของเราอย่างไรก็ตามเมื่อเราติดตามพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจพระเจ้าจะทำให้เราเป็นหัวไม่เป็นหางทำให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงเอเมนไหมครับศัตรูมาสู้กับเราจะแตกไป7ทางเองมั้ยครับพระคัมภีร์บอกไว้พระเจ้าจะทำให้เราเป็นหัวทำให้เราประสบความสำเร็จจงมีความเชื่อในการใช้ชีวิตอย่าท้อแท้กับระหว่างทางที่ท่านเดินในเวลานี้พี่น้องที่รักครับทุกคนในโลกเคยท้อแท้ทุกคนในโลกเคยล้มเหลวแต่คนประสบความสำเร็จเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้และเขาเติบโตขึ้นได้ผมอยากหนุนใจว่าชีวิตของท่านอีก10ปีข้างหน้าขอให้ท่านมีเป้าหมายที่ใหญ่สำหรับชีวิตมองเห็นภาพตัวเองในอนาคตใน10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรที่มันมีคุณค่ากับผู้คนชีวิตเราจะไปสู่จุดนั้นเห็นภาพนั้นให้ชัดเจนก่อนแล้วพระเจ้าจะพาท่านไปเองเมื่อท่านเดินทุกวันเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตตั้งเป้าหมายเล็กๆทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวเดินเป้าหมายเล็กๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเป้าหมายใหญ่และ10ปีข้างหน้าเรามาดูกันนะครับ10ปีข้างหน้าเรามาดูกันว่าชีวิตของเราทุกคนที่นี่จะไปสู่จุดไหนที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้บ้างหันมองหน้าคนข้างๆดีไหมครับบอกว่าว้าวนะว้าวเอเมนไหมครับ10ปีข้างหน้าเรามาคอยดูกันเอเมนนะครับเอเมนนะครับพี่น้องกี่คนมีความเชื่อว่าคนที่นั่งข้างๆท่านจะทำสิ่งที่มีความสำคัญมากและท้าทายให้สำเร็จได้บอกเอเมนตบไหล่เพื่อนข้างๆเราบอกว่าคุณทำได้เอเมนไหมครับเราเชื่อว่าเขาทำได้บอกกับตัวเองด้วยสิครับว่าโดยพระเจ้าเราทำได้เอเมนไหมครับอยากให้เราไปข้างหน้าด้วยกันด้วยความเชื่อนะครับผมอยากให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับใช้เวลานี้กับความเชื่อใช้เวลานี้กับการอธิษฐาน
ขณะพี่น้องหลับตาพี่น้องอาจจะเห็นภาพของตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าถ้าอาจจะเห็นภาพตัวเองใน10ปีข้างหน้าในเป้าหมายบางอย่างที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความรักแล้วก็สิ่งที่ท่านรู้ว่าต้องพึ่งพาพระเจ้าเพื่อจะประสบความสำเร็จนั้นผมอยากให้ท่านใช้เวลากับการได้ค่อยครวญและเห็นภาพที่น่าปรารถนาท่านอาจจะได้ยินเสียงผ่านภาพที่ท่านเห็นท่านอาจจะสัมผัสความรู้สึกบางอย่างเมื่อท่านไปสู่ภาพนั้นได้พี่น้องครับพยายามเห็นภาพให้ชัดที่สุดในความคิดของท่านอีก10ปีข้างหน้าพยายามเห็นภาพที่ชัดที่สุดในความคิดของท่านให้กล้าที่จะฝันกล้าที่จะเชื่อเพราะพระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่อผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อพระองค์ทรงพระชนพระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่อลองคิดถึงรายละเอียดของสิ่งที่เป็นภาพที่ท่านเห็นสิครับอธิษฐานเอามือวางบนใจของเราอธิษฐานจนท่านเกิดความเชื่อว่าเป้าหมายภาพที่ท่านเห็นนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้อธิษฐานด้วยเสียงออกมาสิครับเป็นคำพูดของท่านเองข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะนำพาชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของเราไปถึงตรงนั้นได้พระบิดานั้นเป็นเป้าหมายที่เรามีภาระใจเป็นสิ่งที่เราเห็นคุณค่าแล้วเราอยากจะทำให้กับพระเจ้าเราอยากจะให้ผู้คนอีกมากได้รับพระพรผ่านเป้าหมายเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นที่เราทำมันถูกขับเคลื่อนด้วยความรักพระเจ้าความรักผู้คนพระเจ้าเราเชื่อมั่นแล้วก็ขอให้เป้าหมายระยะยาวนี้ช่วยเราให้ปกป้องจากความท้อถอยในระยะสั้นได้หรือบางท่านจะเห็นภาพไกลไปกว่านั้นเห็นภาพถึงเมื่อท่านอายุ60ปีหรือ70หรือ80ปีท่านอยากจะเห็นภาพอะไรในชีวิตของตัวท่านเองท่านจะมีส่วนตรงไหนท่านจะอยู่จุดไหนเพื่อภาพนั้นจะเป็นเหมือนกับภาพที่ปรากฏในชีวิตของท่านแล้วก็นำชีวิตตลอดไปให้เราจับมือเพื่อนข้างๆอธิษฐานเผื่อกันและกันสิครับขอพระเจ้าช่วยพวกเราทุกคนที่จะเดินไปสู่เส้นชัยเป้าหมายที่พระเจ้าเรียกเราเป้าหมายที่พระเจ้าทรงนำเราให้ประสบความสำเร็จขอพระเจ้าปกป้องพวกเราจากความท้อใจระหว่างทางจากสถานการณ์ที่ทำให้ขาดความเชื่อจากเสียงผู้คนรอบข้างจากผลลัพธ์ที่ไม่เห็นอย่างที่คาดหวังขอพระเจ้าให้เราทุกคนได้มีเป้าหมายระยะยาวเพื่อช่วยให้เราชนะความท้อถอยในระยะสั้นได้พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเสริมกำลังเพื่อนพี่น้องของเราที่เขาจะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นของชีวิตของเขาได้อย่างประสบความสำเร็จผมอยากให้พี่น้องคิดอีกสิ่งหนึ่งคือเป้าหมายของการเปลี่ยนชีวิตบางด้านใน50วันข้างหน้าใน50วันข้างหน้าเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนท่านตั้งเป้าอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างสัก1อย่างเป็นอย่างน้อยสัก1อย่างหรือ2อย่างท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆอะไรบางเรื่องที่เป็นนิสัย 1+1ท่านอยากเปลี่ยน 1+1 ของท่านบางอย่างเปลี่ยนสมการนี้ให้มันถูกต้องเรื่องเล็กๆบางเรื่องที่จะส่งผลต่อเรื่องใหญ่บางท่านอาจเป็นเรื่องการตื่นนอนตอนเช้าบางท่านอาจเป็นเรื่องการนอนให้เร็วขึ้นสำหรับบางท่านอาจเป็นเรื่องการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างมีวินัยบ
างท่านอาจเป็นเรื่องของคำพูดอยากเปลี่ยนคำพูดตัวเองบางท่านอาจเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินอยากเปลี่ยนวินัยการใช้จ่ายเงินของตัวเองสร้างลักษณะชีวิตที่ดีในตัวเอง50วันข้างหน้าสิครับท่านฝึกและสร้างสิ่งเหล่านั้นโดยพึ่งพระเจ้า50วันมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่ของท่านเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงจิตใจอุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่แล้วท่านจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยอะไรดียอดเยี่ยมพระเจ้าจะเปิดเผยใหม่ต่อไปให้กับท่านเมื่ออุปนิสัยของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงลองนึกถึงสัก1อย่างหรือ2อย่างที่เป็นเป้าหมาย50วันข้างหน้าอยากเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคนเป็นเรื่องความสัมพันธ์ท่านอยากจะเปลี่ยนตัวเองในเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างบางเรื่องอยากใจเย็นลงอยากจะควบคุมตัวเองดีขึ้นสำหรับบางคนเป็นเรื่องการเงินอยากจะมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงกว่านี้อยากเปลี่ยนวิธีการมองเงินใหม่วิธีการใช้จ่ายเงินใหม่บางคนเป็นสุขภาพจิตใจอยากเปลี่ยนจิตใจตัวเองในบางเรื่องนะครับเขียนสัก1อย่าง2อย่างหรือเต็มที่ก็3อย่างไม่เกินจากนั้นนะครับไม่เกินจากนั้นนะเพื่อเราจะมีพลังการโฟกัสอย่างเดียวก็ได้ถ้าท่านมีพลังโฟกัสจริงๆอยากจะเปลี่ยนแล้วก็ลองนั่งคิดดูนะครับลองถ้าเขียนเสร็จแล้วหลับตานั่งคิดนะครับว่าท่านจะเปลี่ยนอะไรบ้างที่เป็นตัวทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จท่านจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตอะไรบ้างเพื่อทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จเช่นอยากจะออกกำลังกายทุกวันท่านจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตยังไงลองจัดวางมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้สิครับเป็นเวลาที่จับต้องได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนโปรเซสเราจะหวังผลลัพธ์ใหม่ก็ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนกระบวนการเราจะหวังผลลัพธ์ใหม่ไม่ได้เลยต้องมีกระบวนการบางอย่างถูกเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่ถึงจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการเราใช้วิธีการเดิมหวังผลลัพธ์ใหม่เป็นไปไม่ได้ผมอยากให้น้องใครควรเวลานี้ท่านจะเปลี่ยนวิธีการอะไรการใช้ชีวิตบ้างเพื่อให้ผลลัพธ์แบบนี้เกิดสำหรับบางคนรู้สึกอารมณ์ร้อนบ่อยท่านจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตยังไงเพื่อให้อารมณ์ของท่านเย็นลงและถ้าเกิดเหตุการณ์ที่อารมณ์ร้อนขึ้นมาท่านจะใช้วิธีไหนในการช่วยดึงท่านออกจากสถานการณ์นั้นและทำให้ท่านเย็นลงลองนั่งคิดวิธีการในภาคปฏิบัติบางอย่างเราต้องการกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในตลอด50วันข้างหน้าเราต้องการกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างแค่สักหนึ่งอย่างที่เป็นนัยยะสำคัญสำหรับชีวิตของท่านสิ่งที่เป็นนัยยะสำคัญสำหรับชีวิตของท่านตลอด50วันข้างหน้าขอให้มีกำลังขอให้มีฤทธิ์ขอให้มีกำลังขอให้มีฤทธิ์ขอให้มีกำลังขอให้มีฤทธิ์ขอให้มีชัยชนะสุดท้ายให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับเพื่อเป้าหมายที่เราตั้งใน50วันข้างหน้าเราอธิษฐานพระเจ้าขอให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองในสิ่งที่เราได้เขียนไว้ได้ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานพระเจ้าขอให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในสิ่งที่เราได้เขียนเอาไว้ความตั้งใจของเราขอให้เราถูกสร้างใหม่ขอให้เราถูกแก้ไขใหม่ถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดช่วยให้เราเองได้รับการสร้างชีวิตให้เติบโตขึ้นและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ทุกวันข้าแต่พระเจ้าโปรดให้กำลังกับเราทุกคนด้วยที่เป้าหมายที่เราเขียนไว้จะได้รับความสำเร็จให้เราประสบความสำเร็จให้เราบรรลุได้ให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองได้ในตลอด8สัปดาห์ข้างหน้านี้เราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต
ขอพระเจ้าอวยพรครับ